อย่าลืมไปใช้บริการร้านเทคนูช็อปเพราะตอนนี้มีบริการมาใหม่แล้วบริการตอนนี้คือหาดาบโซโลทำหมัดซูเปอร์ฮิวแมนทำกรงเล็บมังกรตามมัตเตอรี่ดาบและหมัดหาผลปีศาจตามที่ต้องการถ้าเพจครบ 1,000 ไลค์จะมีกิจกรรมแจกโรบัคอย่าลืมกดถูกใจเพจไว้ด้วยละอะฮีอะฮีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาลุช็อปมาลุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะผมใครเข้ามาแล้วยืมกดถูกใจด้วยนะครับอยู่มาลุช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ7แมปเลยนะครับผม wow. มีทั้งแมปโลกูนบักฟุตเมซิตี้โบคุโนโปรเจกต์แล้วก็มีแมปนี้ด้วยนะครับซึ่งนะว่าเพจนี้ก็เป็นร้านรับฟาร์มที่ไม่ใช่เพจเพิ่งเปิดใหม่นะครับเป็นเพจที่สามารถรับประกันได้นะครับผมซึ่งมีคนติดตามถึง763คนแล้วคุณจะร้องทำไมก็อย่าลืมมาใช้บริการเพจมารู้ช็อปนะครับเป็นร้านรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับใครที่เกียดฟาร์มหรือช่องนี้เปิดเรียนนะครับไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาฟาร์มก็สามารถมาจ้างเพจเขาฟาร์มได้นะครับผมราคาก็ตกลงกันได้นะครับราคาก็โคตรสบายสบายเลยครับเป็นราคานักเรียนสามารถจ่ายได้นะครับยูมารู้ช็อปนะครับผมร้านบริการรับเติมโลบัครวดเร็วปลอดภัยไว้ใจมารู้ช็อปนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านก็ได้นะครับมีแบบไอทีพาร์ทและแบบกลุ่มนะครับผมเลท6ครับย้ำครับเลท6ครับฮัลโหลฝากด้วยนะครับฝากร้านยูมารู้ช็อปด้วยนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ค่อยอยากจะทำยูรู้ขาวดำสักเท่าไหร่นะครับ คือแบบคือไม่ว่าจะสีขาวสีดำผมว่าสีเขียวเอ้ยผมว่าสีเขียวเนี่ยสวยกว่าสีดำผมว่าสีเขียวเนี่ยสวยกว่าสีดำอีกนะครับเพราะว่าเอาง่ายคือไม่ค่อยชอบสีดำอ่ะมันผมว่ามันก็สวยดีแหละแต่ถ้าทำไปนะครับดาเมจเลยแล้วมันก็เท่าเดิมใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นสีเขียวมันก็จะสวยกว่าแหละผมคิดอย่างนั้นนะท่านผู้ชมคิดอย่างนี้ไหมครับก็ถ้าใครคิดจริงก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์ก็พอนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ดาบเซเบอร์ในการเกณฑ์คนนะครับเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเซเบอร์กับโยรุเนี่ยตอนนี้อันไหนเกียนกว่ากันนะครับใช่ผมอยากรู้มากเลยเพราะว่าตอนนี้คนค่อนข้างที่จะบ้าโยรู้มากเลยนะครับมันตีแล้วมันแบบสกิลไหนสกิลหนึ่งที่มันทำเพิ่มความเร็วอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่แหละใครตามกูมาเนี่ยเฮ้ยมึงให้กูพามก่อนไม่ได้แต่มึงจะตามมาฆ่ากูใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่วะโอเคครับก็จะใช้ดาบเซเบอร์ในการเกียนกันนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปเกียนอีกก็กดไลค์ฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบางทีอัดอ่านคอมเมนต์นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้กดใจให้ทุกคนนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่พอใจนะครับก็ใส่เดี่ยวได้นะครับไอเวนก็ไม่ได้กลัวมึงหรอกกูไปเที่ยวเนี่ยก็ถ้าผมไม่ได้คอมเมนต์ใครก็ขอโทษด้วยละกันพอดีแบบคอมเมนต์คนคอมเมนต์เยอะขึ้นนะครับผมก็อ่านไม่ทันอ่ะก็ขออภัยด้วยละกันนะโอเคอันนี้เราก็จะใช้ดาบเซเบอร์ในการเกียนคนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างหายกับการเอาดาบเกณฑ์คนไปนานนะครับฝีมือการใช้ดาบก็ตกลงนะครับเพราะว่าใช้แต่ผลครับช่องนี้แม่งขอลองกับคนนี้ก่อนได้ไหมหนีก่อนเพื่อนเลยนี่มึงจะเจริญ BP ไม่เปิดขอให้เจริญเจริญนะเพื่อนนะเจริญเจริญนะมึงนะ BP ไม่เปิดนี่เฮ้ยนี่ไงคนนี้ไงท่านผู้ชมโอ้คนนี้ก็ไม่เปิดอ่ะโอ้คนนี้เปิดวะเบ้งเฮ้ยทำไมเขาไม่ตีผมอ่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยเอาดูดีท่านผู้ชมเดี๋ยวมันชวนผมคุยอ่ะเอาเกินชวนผมคุยแล้วก็หนีโอ้มึงก็โอ้โหมีโคตรเหลี่ยมโคตรเหลี่ยมมันชวนผมคุยแล้วมันก็หนีอ่ะดูดิเอ้าหายเลยเอ้าเอ้ยคนนี้จะเอาอ่ะแม่เจ็บนะเพื่อนนะโอ้กูไปแล้วแม่งอุ้ยกูเกือบแตกไอ้เหี้ยโอ้ยไม่เอาเพื่อนไม่เอาใกล้ๆใกล้กว่าอุ้ยเจ็บไปดิอุ้ยอุ้ยมันใช่ผลสึนามิอ่ะไม่ถ้ามึงไม่ใช้สึนามินะกูลองไปนานแล้วยังไงสวยตายไปดิทำไมหรอจ
จะเกียนผมหรือเปล่าหรอจะเกียนกันหรือเปล่าและค่าผมจะตัวผมเกียนเองหรือเปล่าเป็นไงล่ะมึงอุ้ยมันมาแก้มือว่ะทำไมมันรีบมาแก้มือจังวะเจ็บละกันอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มึงทำมากูต้องเล่นหน่อยอ่ะแม่งกลัวพี่โอ้ยมันยังไม่เชื่อมันยังไม่ไหวเลยแต่เดี๋ยวผู้ชมแม่งมันกลัวฮะโอ้มันมากลัวกูโอ้แม่งกูไม่ไหวเลยขออภัยคำหยาบเลยนะครับคลิปนี้คือคำด่าโคตรเยอะอ่ะทุกทีมันมามึงอย่าเพิ่งหนีกูแค่แหละพร้อมไฟมึงข้างหัวเท่าไหร่เนี่ยฮะ3 ล้านว่ะโอ้ยเดี๋ยวกูมาทำอะไรนี่นี่บ่นี่เด้นี่เด อะไรของคุณอะไรของคุณอะไรของคุณเหรอครับอุ้ยอุ้ยกูจะตายแป๊บนึงโอ้กูจะตายดิโอ้แม่งโคตรกวนเลยดูดิกูไม่เล่นกับมึงเลยโอ้โคตรโหดเลยแม่งมันใช้บนสัตว์สะเทือนอ่ะแม่งโคตรขี้โกงเลยบนสัตว์สะเทือนอ่ะไอ้ว่าเราจะไม่เล่นกับเขาแล้วกันนะครับมาอันนี้เกิดบนสัตว์สะเทือนนะมันโกงโพจริงๆมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันใช้สกิลมูฟว่ามันก็ได้ฆ่าคนแล้วโคตรขี้โกงอ่ะดูดิความยุติธรรมอยู่ไหนเนี่ยเลือดมันมาจากไหนกูงงไปหมดแล้วตีอันนี้เลยวะนั่นแหละสวยกูได้ทำไมหรอฮะกูบาเดียว่ะกูได้ทำไมอ่ะฮะกูได้กูได้เพื่อนพอใจเปล่ากูได้เนี่ยฮะทำไมหรออะไรอะไรมึงอะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรของมึงไม่ต้องไม่ต้องเลยมึงฆ่ากูอ่ะกูงอนมึงเลยไม่ต้องเลยมันจะออกมาหาผมไหมคนนี้อ๋อไม่หนีกูไม่มีใครเรียกกูแล้วหนีกูตลอดเลยท่านผู้ชมที่มันหนีผมอ่ะโอเคแล้วผมจะเล่นกับใครได้เนี่ยครับไปเล่นกับคนอื่นแล้วกันนะไปเล่นกับคนอื่นกันได้วะแม่งไม่เล่นกับผมท่านผู้ชมมันไม่เล่นกับผมอ่ะเอาว่าผมเอาผลบาเรียมาให้คนอื่นแล้วกันนะเป็นคนดีแล้วกันเปิดทายขี้หาดิหาคนที่แบบผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยยังไงข้างหน้าไงคนนี้ที่ผมฆ่าเขาตอนแรกอ่ะนายเราขอโทษนายเราขอโทษเราไม่มีเพื่อนเล่นแล้วนายโอ้แม่งเราโคตรเศร้าเลยตอนนี้เพื่อนนายเราขอโทษนะเราผลมาง้อนายแล้วนายเอาไปเลยนายสุดยอดสวยเย่ก็คืออ่ะแดกสิเอเวนมึงแดกสิกินมึงไม่กินนะกูจะฆ่ามึงกินไหมกินดิกินอ่ะอีดกินดิเฮ้ยฮัลโหลอ๋อแม่งกูอย่างชอบเลยมึงไม่เข้าใจกูสักภาษาใช่ไหมนี่เดี๋ยวกูจะแหลงพ่อคุณใส่มึงแล้วนะลูกที่บอยกินก็ไม่กินอ่ะดื้อเราเนี่ยเราเด็กดื้อนั่นเราเนี่ยมึงออกมาดิมาออกมาหาพี่สิน้องหนูเดี๋ยวกูจะใส่มึงให้ยับเลยเชียออกมาออกมาอย่างวะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เพื่อนโอ้หนีกูเพื่อนโอ้โหรอบที่แล้วมึงกลับหนีกูไปเกาะกินโซนเลยนะคราวนี้มึงจะหนีกูไปไหนอีกนี่อ๋อเขาจะไปอีโวเผาเขาจะไปอีโวเผาเออแต่อีโวเผาแหละกูบอกให้มึงกินมึงไม่กินใช่ไหมไม่กินเหรอทิ้งผลไม่ให้กูไม่กินอ่ะอ้าวเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้กูเจอเด็กเกียนท่านผู้ชมดูดีครับหนีกูอีกโอ้โหแล้วมันหนีคนเดียวเลยนะ
มันใช่ผลไรวะน่ะโอ้มันหนีโคตรเร็วอ่ะดูดิมันใช้ผลไรของมันอ่ะแม่งก็ผอมิงแน่เลยวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งโคตรผิวโอ้โหเกินโพดไปไหนแล้วได้เดี๋ยวกูจับมึงได้ละกันไอเด็กกูน่าจะฆ่ามึงเนาะกูน่าจะฆ่ามึงตั้งแต่แรกเฮ้ยกูอย่างผู้ชมดูดิผมไม่ไหวกับมันอ่ะวิ่งมันรอผมวิ่งอ้อมแมปเลยอ่ะไม่กวนตีนว่ะท่านผู้ชมนี่กูจะเกลียนมึงแต่แท้นะมึงเกลียนกูนะไม่ได้นะเพื่อนนะอย่ามาขำสิกูเชียร์กูจะเลยข้อมึงฮึผอมิงชัวดูหัวมันดิแม่งกวนตีนว่ะดูดิท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูดิโอ้ผมไม่ไหวแล้วมันโอ้โหท่านผู้ชมก็เกินไปว่ะเล่นอย่างเงี้ยโอ้ยผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเพราะว่าก็เล่นมาก็ประมาณนึงนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะเกียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากูโดนเกียนเองอ่ะดูที่ผมโดนเกียนเองอ่ะครับคือแบบเอาผลแล้วชิ่งเลยมันชิ่งมันวิ่งอ้อมแมปเลยอ่ะดูที่ท่านผู้ชมมันโคตรเกียนอ่ะมันเกียนกว่ากูอีกอ่ะไม่ยอมความเกียนจริงๆก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราก็เดินทางมาถึง7,500 กว่านะครับก็ฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากถึง 10,000 ซับแล้วนะครับรีบไปไหนวะก็เรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่รีบนะผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์ก็พอนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนผลเกิดแล้วแกผลอะไรวะเฮ้ยผลโมจิเฮ้ยเอาจริงโมจิเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผลโมจิเกิดว่ะไอ้โคตรดวงดีเลยถ้าคิดผลโมจิเกิดเฉยว่ะโคตรดวงดีเลยไปแล้วครับท่านผู้ชม